ีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าว16นาฬิกาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2558นะคะวันนี้พบคุณจินดานัยมีชัยดิฉันมณีนาฏอ่อนพนาและผู้บรรยายภาษามือคุณกัญญาแซ่อึ่งค่ะคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนักวิชาการด้านน้ำเร่งผลักดันร่างกฎหมายนะคะเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในปีนี้เพื่อให้เกิดการปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำก่อนที่จะเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำของประเทศค่ะในงานเสวนาทรัพยากรน้ำความจำเป็นในการบริหารจัดการน้ำคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนักวิชาการด้านน้ำนำผลงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำของประเทศมาถอดบทเรียนนะคะหลังจากปี2554ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่และยังประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมานานถึง3ปีเพราะการบริหารจัดการน้ำผิดพลาดทำให้ต้องปฏิรูปในงานด้านน้ำให้มีเอกภาพมากขึ้นค่ะรองศาสตราจารย์บัญชาขวัญยืนประธานอนุวิศวกรรมแหล่งน้ำวสท.เปิดเผยความคืบหน้ากฎหมายน้ำว่าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เมื่อดึงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าขณะนี้ยังเกิดความสับสนว่าจะใช้ร่างพรบน้ำฉบับไหนเพราะสนช.ยังไม่ได้ระงับร่างพรบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ค่ะขณะที่ข้อแตกต่างของร่างพรบน้ำทั้ง2ฉบับรองศาสตราจารย์บัญชากล่าวว่าร่างพรบน้ำฉบับสปช.ภาคประชาชนได้เสนอให้ปฏิรูปหน่วยงานด้านน้ำแยกหน่วยงานนโยบายออกจากฝ่ายปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนต่างจากร่างพรบน้ำกรมทรัพยากรน้ำนะคะที่รวมทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันค่ะสาระสำคัญมันคือเป็นการปฏิรูปองค์กรว่าเราจะแยกหน่วยงานด้านทำแผนนโยบายน้ำชาติออกจากหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะมีหน่วยงานแผนนโยบายน้ำชาติในหน่วยเดียวขึ้นตรงกับคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่นะครับเป็นอิสระแล้วก็จะเป็นคนทำเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแผนโครงการต่างๆติดตามการใช้งบประมาณอะไรพวกนั้นแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็จะอยู่สังกัดเดิมแต่เป็นหน่วยงานปฏิบัติอย่างเช่นกรมชลประทานกรมน้ำบาดาลกรมเจ้าท่ากรมอะไรพวกนี้ก็เป็นหน่วยงานทางด้านปฏิบัติก็จะทำหน้าที่ตัวเดิมของตัวเองไปในหลังจากนี้นะคะคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนักวิชาการด้านน้ำจะผลักดันร่างพรบน้ำฉบับสปช.ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในปีนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ